บิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์โผล่ช่องดังหลังทุกช่อง7ยุติสัญญากับทันหันเป็นอิสระแล้วล่ะค่ะจากกรณีที่หลายคนเกิดความสงสัยเรื่องที่บิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมเคยบอกว่าถูกรางวัลที่1ลอตเตอรี่ออนไลน์จากค่ายหงทองเช่นกันว่าสรุปแล้วถูกรางวัลจริงๆหรือเป็นแค่การจัดฉากจนกระทั่งบิ๊กเอ็มและนวัตอิสระไกรศีลได้ออกมาไลฟ์เล่าเรื่องราวโดยหนุ่มบิ๊กเอ็มยอมรับว่ากุข่าวจริงเพื่ออยากสร้างกระแสถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของวงการบันเทิงเมื่อทางสถานีโทรทัศน์4กองทัพบกช่อง7ออกมาประกาศยุติสัญญากันเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของ Big M โดยให้เหตุผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อไม่นานมานี้ได้ประกาศข่าวดีให้แฟนๆทราบอีกค่ะว่าตอนนี้เส้นทางใหม่ขอลุยเดินหน้ากันเป็นนักร้องซึ่งมีการอัดคลิปซิงเกิลแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแถมจะนำซิงเกิลนี้ไปร้องเพลงโชว์ที่เทศกาลดนตรีที่จะเกิดขึ้นที่ USA อีกด้วยล่าสุดคาดว่าเจ้าตัวอาจจะไปประเดิมเล่นละครให้กับช่อง8เป็นเที่ยวแรกหรือเปล่าเพราะมีคนเห็นเจ้าตัวเดินเข้าตึกที่นั่นไปแล้วล่ะค่ะและยังมีภาพคู่กับผู้จัดคนดังยืนยันได้ว่าภาพแบบชัดเจนเมื่อผู้บริหารช่อง8ลงภาพคู่กับบิ๊กเอ็มและผู้จัดเอกช่อง8อย่างเอกอิสริยาด้วยอย่างไรก็ติดตามผลงานกับทางค่ายใหม่ด้วยค่ะ